ลังเปิดตัว iPhone 16 Series เตรียมพบอัปเดตซอฟต์แวร์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ iPad Pro และ MacBook Air รุ่นใหม่อยู่ในกระบวนการผลิตแล้วคาดเปิดตัวในเดือนมีนาคมนี้ iOS 7.4 Beta ทำให้ Light Activity รองรับ Stopwatch แสดงผลทั้งบนหน้าจอ Lock Screen และ Dynamic Island ติดตามพร้อมกับอื่นที่น่าสนใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกล้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ iOS 8อาจเป็นการอัปเดตซอฟต์แวร์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ iPhoneระบบปฏิบัติการ iOS 8ถูกหวังให้เป็นการอัปเดตซอฟต์แวร์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ iPhone อ้างอิงตามรายงานล่าสุดของ Mark Gurman จากสำนักข่าว Bloomberg Mark Gurman วางแผนเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ของ iOS 8ในอนาคตซึ่งคาดว่าจะมีการอัปเดตที่สำคัญ2รายการได้แก่การสนับสนุน RCS และเพิ่มความฉลาดให้กับ Siri สนับสนุน RCS Apple ยืนยันว่าiOS จะสนับสนุน RCS Rich Communication Services ในปลายปี2024ซึ่งหมายความว่าจะเป็นฟีเจอร์ใหม่ของ iOS 8 RCS Rich Communication Services เป็นโปรโตคอลใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาแทนที่มาตรฐานการส่งข้อความ SMS โดยรองรับอีโมจิรูปภาพและวิดีโอความละเอียดสูงข้อความเสียงขนาดไฟล์ที่ใหญ่ขึ้นและการเข้ารหัสที่ดีขึ้นที่สำคัญก็คือทำให้การรับส่งข้อความผ่าน Wi-Fi ระหว่าง iPhone และ Android App Message เป็นไปได้ปัจจุบันมีผู้ให้บริการและผู้ผลิตอุปกรณ์เคลื่อนที่รายใหญ่เกือบทั้งหมดในการสนับสนุน RSC ไม่ว่าจะเป็น AT&T Verizon T-Mobile Motorola Nokia OnePlus Samsung Sony และอื่นๆยกเว้น Apple ยังไม่ยอมรับ Siri ฉลาดกว่าเดิมคาดว่า iOS 8จะมาพร้อมการอัปเดตครั้งใหญ่ที่สุดให้กับ Siri ให้เป็นสุดยอดผู้ช่วยเสมือนจริงด้วยการรวม Siri กับ LLM Large Language Model ทำให้รองรับคำสั่งที่ซับซ้อนมากขึ้นสามารถทำงานได้หลายขั้นตอนโดยอัตโนมัติด้วยคำสั่งเสียงเพียงชุดเดียว Apple ถูกลือว่ากำลังให้ความสนใจเทคโนโลยี Generative AI เพื่อนำมาใช้กับแอปพลิเคชันของตนเองทั่วทั้งแพลตฟอร์มเช่น Apple Music, Pages, Keynote และ Xcodeถ้ายึดตามธรรมเนียมของ Apple ที่มีมาอย่างยาวนานระบบปฏิบัติการ iOS 8ควรจะได้รับการเปิดตัวในงานประชุมนักพัฒนา WWDC 2024ภายในเดือนมิถุนายนนี้ก่อนจะปล่อยให้ผู้ใช้งานทั่วไปได้อัปเดตในช่วงปลายเดือนกันยายน2024หลังจากเปิดตัว iPhone 16 Series ที่มา Mac Rumor iPad Pro และ MacBook Air รุ่นใหม่อยู่ในกระบวนการผลิตแล้วคาดเปิดตัวในเดือนมีนาคมนี้รายงานล่าสุดของ Mark Gurman จากสำนักข่าว Bloomberg อ้างว่า iPad Pro และ MacBook Air รุ่นใหม่อยู่ในขั้นตอนการผลิตแล้วโดยมีกำหนดวางจำหน่ายปลายเดือนมีนาคม2024 Apple เดินผ่านปี2023โดยไม่มีการเปิดตัว iPad รุ่นใหม่แต่คาดว่าเดือนมีนาคมนี้จะมีการเปิดตัวทั้ง iPad Pro และ iPad Air ซึ่งมีข่าวลือว่า iPad Pro รุ่นใหม่จะมาพร้อมหน้าจอ OLED ขณะที่ iPad Air รุ่นใหม่จะมีขนาดหน้าจอ 12.9 นิ้วนอกจากนี้ Apple ยังถูกอ้างว่าจะเปิดตัว MacBook Air รุ่นใหม่ในเดือนมีนาคมนี้ด้วยโดยมีให้เลือก2รุ่น13นิ้วและ15นิ้วทั้งคู่จะได้รับชิป M3 เหมือนกันที่มา 9to5Mac iOS 7.4 Beta ทำให้ Light Activity รองรับ Stopwatch แสดงผลทั้งบนหน้าจอ Lock Screen และ Dynamic IslandiOS 7.4 Beta มีการอัปเดตเล็กน้อยแต่สำคัญมากสำหรับผู้ใช้ฟีเจอร์ Stopwatch ใน iPhone โดยมีการเพิ่ม Stopwatch ให้สนับสนุนการทำงานร่วมกับ Light Activity เมื่อเปิดใช้งาน Stopwatch ในแอป Clock บน iPhone ที่รันบน iOS 7.4 นาฬิกาจับเวลาจะปรากฏขึ้นใน Dynamic Island และหน้าจอ Lock Screen โดย Stopwatch ที่แสดงบนหน้าจอ Dynamic Island จะแสดงตัวจับเวลาขนาดเล็กถึงวินาทีแต่บนหน้าจอ Lock Screenจะแสดงนาฬิกาจับเวลาในเวอร์ชั่นเต็มเมื่อแตะนาฬิกาจับเวลาบน Dynamic Island จะพบตัวเลือกในการหยุดเวลาชั่วคราวหรือเริ่มรอบใหม่ซึ่งจะพบการควบคุมแบบเดียวกันนี้บนหน้าจอ Lock Screen ด้วยและสามารถลบนาฬิกาจับเวลาได้ทั้งหน้าจอ Lock Screen ปัดออกและ Dynamic Island แตะปุ่ม X T
ที่มาแมคลูเมอร์จอห์นไอซ์เคยพยายามรวม MacBook Air และ MacBook Pro เข้าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันเนื่องในโอกาส Macintosh มีอายุครบ40ปีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสื่อหลายแห่งถือโอกาสสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาเล่าความหลังและเกร็ดประวัติศาสตร์กันข้อมูลที่หนึ่งที่น่าสนใจมาจากวอสมอสเบิร์กอดีตนักข่าวไอทีของ Wall Street Journal ที่เกษียณไปแล้วเล่าว่าแหล่งข่าวของเขาใน Apple เคยเล่าว่าจอห์นไอซ์อดีตหัวหน้าทีมดีไซน์ของ Apple เคยพยายามรวมผลิตภัณฑ์ MacBook Pro และ MacBook Air เข้าเป็นตัวเดียวอย่างไรก็ตามแผนการนี้ก็แท้งไปซะก่อนเพราะไอซ์ลาออกจาก Apple ในปี2019เว็บไซต์ Notebook Check แสดงความเห็นว่าข่าวลือนี้มีน้ำหนักสูงจากแนวทางการออกแบบของไอซ์ที่คลั่งไคล้ในความบาง Innovation และเคยออก MacBook 12 นิ้วตัวบางมาแล้วตั้งแต่ปี2015แต่ความฝันของไอซ์ในตอนนั้นยังไม่เป็นจริงเพราะพลังของ CPU Core M ในตอนนั้นยังไม่มีประสิทธิภาพดีพอจึงเป็นไปได้สูงว่าหากไอซ์ยังอยู่กับ Apple เราน่าจะได้เห็น MacBook ในฝันตัวนี้ออกมาพร้อมกับ Apple M1 ที่มีประสิทธิภาพสูงพอตามที่ Apple ต้องการแล้วที่มา The Verge Wear Notebook Check Apple Vision Pro ขายได้ราว 200,000 เครื่องหลังเปิดให้จองได้10วันคาดว่า Apple Vision Pro มียอดสั่งซื้อล่วงหน้าประมาณ 200,000 เครื่องในเวลา10วันหลังจากเปิดให้จับจองครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาอ้างอิงจากรายงานของเว็บไซต์ MacRumor MacRumor ไม่ได้อ้างถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจนแต่จากการประเมินก่อนหน้านี้ของมิงฉือกัวนักวิเคราะห์จาก TF International Security คาดว่า Apple สามารถขาย Vision Pro ได้มากถึง160,000 ถึง 180,000 เครื่องในช่วงสัปดาห์แรกหลังจากเปิดให้ทำการสั่งซื้อล่วงหน้าอย่างไรก็ตามมิงชิกัวมองว่าความต้องการ Apple Vision Pro อาจลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงจึงไม่อยู่ในกลุ่มผู้บริโภคจำนวนมากทั้งนี้ Apple Vision Pro มีวางจำหน่ายเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นโดยมีรายงานว่า Apple สั่งผลิตไว้ประมาณ 500,000 เครื่องที่มา MacRumor Apple ออกหนังสั้น Little Garlic ถ่ายทำด้วย iPhone 15 Pro Max ทั้งเรื่องตอนรับเทศกาลตรุษจีน Apple ออกหนังสั้นประจำปีตอนรับเทศกาลตรุษจีนโดยยังอยู่ภายใต้แคมเปญ Shot on iPhone ที่นำเสนอภาพยนตร์สั้นถ่ายทำด้วย iPhone ทั้งเรื่องหนังสั้นปีนี้ใช้ชื่อว่า Little Garlic กำกับโดย Mac Webb The Amazing Spider-Man The Amazing Spider-Man 2เล่าเรื่องราวถึงเด็กหญิงที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองและได้รับพลังวิเศษเปลี่ยนรูปเป็นคนอื่นได้ซึ่งเรื่องราวในตอนจบก็เดาได้ไม่ยากว่าต้องการสื่อสารให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองโดยมีคนปู่ที่อยู่เคียงข้างเปรียบเทียบเรื่องนี้กับการปั้นซาลาเปาการถ่ายทำทั้งหมดใช้ iPhone 15 Pro Max ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Emza Channel Review นะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ